วันนี้เองทางสสรังสิมาของทางพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดสมุทรสาครเองนะฮะก็สมุทรสงครามนะฮะก็มีการออกมาพูดคุยแล้วก็เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกคนออกมาร่วมกันฉีดวัคซีนนะครับเชื่อว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของการฉีดวัคซีนนั้นเชื่อว่าเป็นเรื่องของทางการเมืองครับนางสาวรังสิมารอดรัศมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงครามนะครับพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมกรณีคุณภาพของวัคซีนโควิดนะครับชีโนแวคโดยกล่าวว่าเป็นกระแสทางการวิพากษ์วิจารณ์เป็นเพียงประเด็นทางการเมืองซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติส่วนตัวมองว่าความเชื่อมั่นทางวงการแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐานแล้วก็มีความน่าเชื่อถือของวัคซีนที่จะนำมาฉีดจะต้องผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและก็ยานะครับซึ่งอย.เองก็มีความสามารถที่จะนำมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนได้ดังนั้นเองนะครับตนจึงอยากชวนพี่น้องประชาชนทุกคนออกมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเพื่อที่จะให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันและก็ถือว่าเป็นการช่วยชาติด้านเศรษฐกิจเมื่อที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากยิ่งขึ้นจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการรักษาส่วนตัวฉีดไปแล้วนะครับเข็มแรกแล้วก็วันที่21พฤษภาคมนี้กำลังจะไปเข็มฉีดเข็มที่2พร้อมเน้นย้ำว่าการร่วมใจกันไปฉีดวัคซีนนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในขณะนี้นะครับวันนี้ฉันมาฉีดวัคซีนเข็มที่2นะคะก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะคะให้เชื่อมั่นนะคะในวัคซีนของที่รัฐบาลจะฉีดให้นะคะว่าดิฉันเนี่ยฉีดเข็มที่2แล้วนะคะไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาฉีดวัคซีนแล้วก็จะได้ช่วยนะคะทั้งตัวท่านทั้งญาติพี่น้องของท่านแล้วก็ช่วยทางด้านสังคมนะคะแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะกันไว้ดีกับแก้นะคะแย่แล้วจะแก้ไม่ทันค่ะ